อันนี้ฟังปีนี้ทั้งหมดเลยท่านผู้ชมเป็นเฟืองใหม่ฟังใหม่นะโออันนี้มันเปียกยี่ซ้อมแม่น่ะมันเปียกยี่ซ้อมอันนี้ซ้อนานุนี่นานุ่นบ่โอ้โอ้โอ้นี่ไงเนาะฟางข้าวไอร้อยห้าร้อยห้าแม่นบางเขาอันนี้แซกโลมแม่น่ะอ๋อแซกโลมโอ้ยนี่สต๊อกใหม่หมดเลยไม่ใช่สต๊อกเก่าสต๊อกปีนี้หมดเลยฟางเป็นฟางอันนี้ตุนไว้ให้สำหรับวัวใครที่เลี้ยงวัวก็จะเก็บสต๊อกไว้ในร่มเนาะที่สร้างไว้สำหรับเก็บสต๊อกไว้เพื่อที่จะไว้เลี้ยงวัวส่วนมากก็ยามหน้าแล้งไม่ค่อยจะมีหญ้าเนาะคือปัจจุบันเมื่อก่อนยังปล่อยได้ตามทุ่งนาเนี่ยตามทุ่งนาแบบนี้แต่ก่อนน่ะสามารถปล่อยเลี้ยงได้แต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องมาตุนเอาไว้แล้วก็เอามาใส่ผสมหัวอาหารบ้างสารอาหารบ้างแล้วก็ให้วัวให้โคเข้าได้กินในเวลาที่เจ้าของติดธุระต้องคือช่วงแรงๆมันไม่มีหญ้าอยู่แล้วท่านผู้ชมก็อาศัยอันนี้น่าจะเป็นของเก่าเมื่อปีที่แล้วก็เก็บเอาไว้ป้องกันต้องสร้างไว้ป้องกันให้ฝนมันตกเปียกเดี๋ยวมันจะเสียหายก็จะมีวิธีทางวิธีเก็บถนอมรักษาให้มันยืดอายุในการใช้งานให้ได้วัวได้กินแต่พูดถึงรสชาติใหม่ๆมันก็อร่อยเนาะแต่ยังบางคนเขาจะนำไปผสม อาหารน่ะในที่เขาเรียกอะไรให้หัวอาหารน่ะผสมไปด้วยมันก็จะได้รสชาติของแทนที่จะได้กินแต่ฟางล้วนๆมันก็จะสามารถได้กินสารอาหารผสมไปด้วยนะท่านผู้ชมนะครับก็จะสร้างที่เก็บไว้มิดชิดแบบนี้แหละเผื่อฝนตกมาฟางก็จะไม่เสียหายเนาะต้องเก็บซ่อนไว้เงาน้อยเอาไปทำฟางบ้านสี่จะเมิงเห็ดฟางอันนี้มันตกหล่นอีก6ก้อนเนาะ6ก้อนไปเอาเลยพี่ผมหล่น20ก้อนเลยเหรอหล่น20ก้อนท่านผู้ชมตอนนี้น้องชายเขากำลังจัดเก็บถนอมไว้เพื่อที่จะไว้สำหรับไว้ให้วัวกินยามคือกินได้ทุกช่วงอะเนาะบางที่ก็อาจจะจังหวะเจ้าของไม่ได้มีได้ดูแลหรือว่าหญ้าในท้องทุ่งมันหมดก็อาศัยฟางประทังไปพลางๆก่อนคือเนี่ยเขาจะมีบริเวณสร้างไว้สำหรับมันมืดหน่อยเนาะแล้วก็ โทษที่เศษอาหารเศษมูลวัวก็นำไปใส่แปลงนาข้าวหรือสำหรับปลูกผักปลูกอะไรได้มันเป็นวิตามินทั้งนั้นแหละแล้วเป็นปุ๋ยที่อินทรีย์เนาะปุ๋ยอินทรีย์ไม่ต้องใช้สารเคมีก็จะได้ผลิตผลที่สวยงามทีเดียวสำหรับมูลวัวหรือขี้วัวขี้ควายนั่นเองนะท่านผู้ชมแล้วก็ข้างๆคอกก็จะปลูกก็จะสร้างขุดบ่อขุดสระจะไปไหนผมมาหาขอซื้อฟางขอซื้อฟางใครโอ้เอาใส่ทำไมสระโอ๊ตใส่ทำไมอ่ะใส่สระทำไมอ่ะโอ้เอาไปใส่โอ้ใช่ฟางมันมีประโยชน์หลายๆอย่างพี่น้องเพราะเนื่องจากเดี๋ยวเมื่อกี้ยังเล่าตอนไม่จบฝั่งด้านนี้เขาก็จะขุดลอกเป็นสระเป็นบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาก็ได้แล้วก็ไว้สูบน้ำให้ตุนไว้ให้วัวดื่มเวลาวัวเขาอยากดื่มก็จะใส่ไว้เปิดไว้ใส่กระบะเอาไว้สำหรับให้วัวเขาดื่มนะครับดื่มกินอันนี้น่าจะเป็นน้ำประปาเนาะเพราะว่าน้ำที่ดูดออกมาจากสระมันไม่ค่อยรสชาติมันกร่อยนะครับก็จะประมาณนี้แหละคือรอบๆอย่างท่านผู้ชมก็สามารถปลูกผลไม้เช่นอาจจะเป็นพืชกล้วย
พืชล้มลุกพืชยืนต้นรอบๆได้เหมือนกันเห็นไหมที่เขาปลูกก็จะมีมะพร้าวมะม่วงแล้วก็เลี้ยงสัตว์ก็คือเป็ดเทศบ้างไว้ให้เขาได้กินอยู่ทำแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้บำรุงอะไรเยอะนะครับอันนี้เป็นของพี่สาวกับพี่เขยนั่นเองก็ทำเอาไว้บริหารจัดการเวลาพอช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวส่วนฟางเฟืองเหล่านี้ก็จะเก็บตุนเอาไว้ปกติเขารับจ้างหน่วยบริการเขาจะคิดก้อนละ15บาทนะครับ15บาทบางท่านก็จะขายในอันนั้น20บาทหรือ15บาทนี่15บาทบ่อันนี้นะก้อน10มันถูกแท้มันใหญ่นั้นเนี่ยไม่เล็กนะเนี่ยโตจนอ้าววัวมาแล้วเข้าคอกเลยวัวผีมากเลยอ้วนๆทั้งนั้นเลยนี่1 2 3 4 5 6ตัวเข้าคอกแล้ววัว6ตัวเข้าคอกได้เวลาเข้าคอกได้เวลากินข้าวได้เวลากินฟางวัว12บาท10บาทบ่ปกติบางเจ้าเขาขายทั้ง10เขาใหญ่15บาทท่านผู้ชมอันนี้10บาทก้อนละ10บาทเนาะถือว่าเยอะเลยแหละใหญ่ตัวพ่อไอ้ก้อนละ10บาทมันได้แพงอันนี้รถใครทำให้รถอ๋อก้อนละ10บาทปะบางคนเขา12 13เนาะอันนี้ก็แล้วแต่รถบอกแล้วแต่ผมดูอ๋อเล็กใหญ่อันนี้10บาทก็ไม่ได้ถือว่าแพงราคามาตรฐานทั่วไปบางเจ้าเขาจัดโปรโมชั่นบริการ12บาท13บาทแล้วแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับก็เก็บเอาไว้กินให้วัวกินแล้วไปแล้วก็ไอ้ฟางนี่นะใช้ไปทำเห็ดฟางก็ได้อีกเนาะใครอยากทำเห็ดฟางเป็นฟาร์มก็เอาไปผสมหัวเชื้อก็รดน้ำไปเดี๋ยวก็ได้กินอีกแหละฟางมันได้ประโยชน์ทุกอย่างเลยเพราะว่าในน้ำจะมีรามีเชื้ออยู่ของไอ้ข้าวน่ะติดอยู่ด้วยนะครับก็ประโยชน์ฟางเยอะแยะเก็บไว้ได้เป็นปีๆถ้ามีร่มปิดให้มันปลอดภัยจากลมฝนเนาะมันก็เก็บได้หลายๆเดือนทีเดียวบางคนก็นู่นน่ะปีข้ามปีเนาะเก็บไว้ได้เยอะโอเคท่านผู้ชมก็พามาชมบรรยากาศเนี่ยก็เรียกว่าฟางเฟืองแต่ก่อนเขาไม่ได้ทำเป็นบ้านหรอกเขากองแบบเป็นไม้เป็นตีเนาะมันชื้นชื้นอ่ะเนาะโดนฝนหน่อยหน่อยนี่แหละคือบริเวณเก็บสร้างเรือนไว้สำหรับเก็บฟางเก็บเฟืองนั่นเองแต่สวยดีนะเนี่ยเอาไปปลูกเอาไปทำเชื้อเห็ดฟางปลูกเห็ดฟางเพาะเห็ดฟางเอาไปพ่อเห็ดฟางได้อย่างดีทีเดียวเพราะมันเป็นเฟืองที่สะอาดไม่มีสารเคมีนะจะใส่เป็นใช้แบบอินทรีย์ซะส่วนใหญ่นะครับเห็นแต่นึกว่าใครโอ้ยเกือบล้มนะหมดแล้วมั้งเนี่ยหมดแล้วเนาะแค่นี้เนาะหมดจากแปลงหมดแล้วเนาะเน่าอีกรถหนึ่งอ๋อ160เรียบร้อยโอเคผู้ชมเขาเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงเท่านี้เนาะพามาชมวิธีเก็บเฟืองเก็บฟางไว้สำหรับเลี้ยงวัวในวันต่อไปข้างหน้าตุนเอาไว้เยอะๆแล้วก็ขายได้ด้วยนะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อแบ่งขายตามสัดส่วนที่แบ่งได้แต่ก็ไม่ได้ขายเราก็ไว้สำหรับเลี้ยง
วัวเจ้าของเท่านั้นเองเนาะแล้วก็เป็นน้ําท่วมด้วยแล้วก็ผลผลิตที่นี่หลายๆคนก็เขามีความต้องการที่นี่บางคนก็อัพราคาขึ้นท่านผู้ชมบางคนก็เห็นว่าหลายๆคนต้องการก็ตีราคาบางเจ้าตั้ง20บาทนะเขาเหมือนว่าทบราคาใช่บางแห่งเนาะแพงเลยแหละเพราะว่ากดราคาเห็นจังหวะน้ําท่วมมาพอขายได้ก็ตีราคากดราคาซะสูงเรี่ยวเลยโอ้ลำบากเหมือนกันแต่อันนี้เขาไม่ได้ขายหรอกเก็บไว้ตุนเอาไว้เพื่อสำหรับเลี้ยงวัวเจ้าของให้วัวได้กินก็มันหาไม่ได้เนาะบางแห่งก็ท่วมจนหมดเลยโอเคเขาเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้เด้อท่านผู้ชมนะครับประการใดขอโทษขออภัยเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับนี่ของแต่เขาก็มีที่เก็บปลูกไว้มีเรือนเก็บฟางคอกหมูเล้าหมูสระน้ำแล้วก็มีไอบริเวณปลูกผักสวนครัวก็สวนผสมนั่นแหละแต่เมื่อพอดีปีนี้โดนน้ำท่วมกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เสียหายยับเยินหมดเลยก็เหลือแค่ร่องรอยบริเวณน้ำดูสิท่วมหมดเลยท่านผู้ชมบริเวณนี้แหละท่วมจนก็อยู่เป็นเดือนเหมือนกันน่ะดูสิเสียหายหมดเลยยับเยินหมดเลยแปลงที่เคยได้ข้าวก็ไม่เหลือเลยสักแปลงก็สูญเสียหายหมดเลยไม่มีเหลือเลยนะครับอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศในวันนี้ของพื้นแผ่นดินบริเวณบ้านพี่ดาริงนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมที่ให้เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้เป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับสวัสดีครับ นี่กินใหญ่เลยพี่น้องวัวหลังจากที่นำเข้าคอกเสร็จแล้วก็ใส่เฟืองให้กินก็กินอย่างอิ่มหนำสำราญทีเดียวเลยไม่ต้องไปไกลนี่ก็ใส่น้ำไว้เปิดน้ำทิ้งไว้ให้เลยตรงนี้ก็อันนี้ปิดไว้ป้องกันช่วยกันยุงได้เหมือนกันเพราะบางทียุงกลางค่ำกลางคืนแมลงแต่มันเข้าได้แหละแต่มันก็ช่วยบรรเทาเบาบางไปได้สัดส่วนพอสมควรนี่ใช่ยุงมันมาเยอะก็เลยป้องกันช่วยได้ระดับหนึ่งดีกว่าไม่มีอันแยงนี่ป้องกันมันก็เข้าได้ทุกรูนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่อย่างน้อยๆมันก็ยังบรรเทาได้พอระดับหนึ่งเนี่ยโอเคครับกินยังอร่อยเฟืองมันใหม่ด้วยมันได้ความกลิ่นหอมมันสดเนี่ยมันไม่ได้ค้างวัวก็ชอบกินทีเดียวกินไป